แลนด์นะคะก็ปัจจุบันทำอาชีพเกี่ยวกับงานสื่อมวลชนค่ะก็ต้องใช้เสียงค่อนข้างเยอะก็เลยสนใจมาเรียนกับครูมิ้นค่ะคือก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาคือว่าเสียงจะบางครั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมได้คืออ่านไปแล้วเนี่ยก็เหมือนจะลมหมดกลางทางอะค่ะแล้วก็บางครั้งเนี่ยน้ำลายเยอะมากโดยที่เราไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอะค่ะก็เลยต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องการออกเสียงที่ถูกต้องพยายามหาในเน็ตนะคะแล้วก็ดูหลายเจ้านะคะต้องบอกว่าดูหลายเจ้าแต่ว่ามาถูกใจของครูมิ้นค่ะเพราะว่าด้วยเนื้อหาที่มีการระบุไว้ในเว็บไซต์อะค่ะรู้สึกว่าตรงกับสิ่งที่เราอยากได้ค่ะด้วยงานนักข่าวก็อาจจะทำให้มีเวลาน้อยนะคะแล้วก็มาเลยมาดูของครูค่ะปรากฏว่าของครูเนี่ยก็จะมีทั้งระยะยาวแล้วก็ระยะสั้นแต่ส่วนตัวเนี่ยคือเรียนยาวคงจะยากนะคะแล้วก็มาดูว่าระยะสั้นเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งในการอ่านข้อมูลเนี่ยก็คือชัดเจนว่าเนื้อหาเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าทุกอย่างจะรวบรัดให้มันอยู่ภายใน3ชั่วโมงค่ะซึ่งวันนี้ก็คือมาเรียนก็ได้อย่างที่ตอบโจทย์ของสิ่งที่อยากได้นะคะแล้วก็ไม่ได้ผิดหวังค่ะส่วนตัวเนี่ยคือด้วยเนื้อเสียงหรือว่าการใช้เสียงเนี่ยอาจจะได้เปรียบอยู่หน่อยนึงแต่ว่าในแง่ของการใช้เสียงที่ถูกต้องหรือว่าการออกจากท้องเนี่ยนะคะเคยได้ยินมาแต่ทำไม่เคยเป็นแล้วก็แต่ว่าพอมาเรียนกับครูมิ้นนะคะก็คือรู้เลยว่าการที่เอาลมเข้าไปในท้องให้ท้องเป็นลูกโป่งคืออะไรแล้วเนี่ยค่ะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงได้เลยว่าเสียงที่ออกจากท้องกับคอที่เป็นมาก่อนหน้านี้ค่ะเสียงมันต่างกันมากค่ะเหนื่อยน้อยลงอย่างตอนนี้พูดก็ไม่ค่อยรู้สึกเหนื่อยเท่าไหร่ค่ะต้องหัดค่ะเพราะว่าครูเขาดูทีวีอยู่ค่ะเดี๋ยวครูจะไปเจอช่วงที่ใช้คอจะโดนด่าเอาค่ะ ล้อเล่นนะคะ